สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บตกต่างแดนเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 12:30 นค่ะอยู่กับก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทุนาทัศนีพรบัวรุ่งค่ะกิกนัทพรมัชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thaitv8.com thailandtelevisionnetwork.com logutv สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ในทั้ง iOS และ Android ค่ะและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/chh8thaitv ค่ะเข้ามาพูดคุยติชมกับพวกเราทั้ง3คนได้ที่ Facebook CH8 และอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะอินบ็อกซ์กันเข้ามาเยอะนะคะดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะตอบทุกอินบ็อกซ์ของท่านผู้ชมเลยค่ะค่ะแล้วรายการสดนะคะยังโทรมาร่วมสนุกหรือพูดคุยกับพวกเราได้ที่029423319ค่ะหรือจะส่ง SMS มาหาเราที่4642828ค่ะค่ะรายการเก็บตกต่างแดนของเราวันนี้นะคะเก็บตกข่าวสารที่ทุกคนอาจจะพลาดกันนะคะมาฝากกันค่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนหรือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเราก็นำมาฝากกันค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะค่ะได้ข่าวว่าวันนี้คุณก้อยมีข่าวจากวัดไทยใน LA ด้วยนี่คะใช่แล้วค่ะมาดูข่าวนี้เลยนะคะคณะอาจารย์จากเมืองไทยร่วมบรรเลงดนตรีไทยกับคณะครูอาสาและเด็กนักเรียนดนตรีวัดไทย LA โดยมีอาจารย์ปัญญารุ่งเรืองซอด้วงอาจารย์อานันท์นาคคงคล้องใหญ่อาจารย์ไพรวันนาหนองขามระนาดเอกอาจารย์ชำนิศรีพระรามกลองแขกครูเตยผู้ขับร้องเพลงกล่อมนาลีออกแขกบรเทศชั้นเดียวเล่นดับสดๆค่ะไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนเลยนะคะวัดไทย LA ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเรามีคลิปมาฝากด้วยนะคะในช่วงต่อไปนะคะเรายังมีข่าวงานสงกรานต์ปีใหม่วัดไทยที่ลอสแองเจลิสค่ะค่ะแล้วก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสารอำลาของกงสุลใหญ่ค่ะและเชิญชุมชนสนับสนุนครูอาสาหาทุนเดินสายดูงานต่างรัฐค่ะค่ะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะสู่ช่วงของรายการช่วงที่2อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในเดือนมีนาคมนะคะเดือนหน้าก็เป็นเดือนสงกรานต์เดือนหน้าก็เป็นเดือนเมษายนนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์กันอีกแล้วนะคะคุณก้อยใช่แล้วค่ะค่ะนับว่าเป็นเดือนที่อากาศร้อนเหมาะแก่การเล่นสงกรานต์กันเลยนะคะตอนนี้ดิฉันก็มีข่าวประเพณีสงกรานต์มาฝากท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะขอเชิญชวนร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ที่วัดไทยลอสแองเจลิสครั้งนี้จะพบกับการประลองเชิงประชันปี่พาทย์ฝีมือลูกไทยหลานไทยในต่างแดนจะเริ่มต้นงานวันที่9ถึง10เมษายน2559ณวัดไทยลอสแองเจลิสค่ะใครที่สนใจนะคะก็ไปร่วมงานครั้งนี้ได้นะคะที่วัดไทยลอสแองเจลิสในวันที่9ถึง10เมษายนนี้ค่ะค่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับสารอำลาจากกงสุลใหญ่ทรงพลสุขจันทร์ค่ะในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่2มีนาคม2016อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศให้นายทรงพลสุขจันทร์กงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ณนครชิคาโกไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมยุโรปนั้นล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมากงสุลใหญ่ทรงพลสุขจันทร์ได้เขียนสารอำลาประชาชนในชิคาโกและอาณาเขตของสถานกงสุลใหญ่ชิคาโกโพสต์เอาไว้บน Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ดังนี้การส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในสหรัฐในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและประชาชนเป็นหน้าที่สำคัญของสถานกงสุลใหญ่ความสำเร็จของการทำงานดังกล่าวขึ้นอยู่2ปัจจัยคือความดีของประเทศไทยและความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐเกือบ4ปีที่ผมได้มาทำงานที่ชิคาโกเป็นช่วงเวลาที่ความดีของประเทศไทยได้ถูกบดบังและเลอะเลือนไปโดยสถานการณ์บ้านเมืองจนเรียกได้ว่าเป็นจุดต่ำสุดผมผิดหวังและเสียดายโอกาสแต่ในขณะที่ผมเริ่มงานในช่วงฮาร์ดเซลผมกลับได้เผชิญกับ20สมาคมชมรมกลุ่มคนไทยในชิคาโกได้กลายเป็นสหายร่วมอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศไทย
ซึ่งได้แสดงพลังความรักและความกระตือรือร้นของคนไทยในต่างแดนมากกว่าคนไทยในไทยอันสะท้อนความจริงที่ได้ยินก่อนมาประจำการว่าชุมชนไทยในชิคาโกและมิสเวดเป็นชุมชนที่เป็นมืออาชีพไม่ทะเลาะกันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคนไทยตั้งแต่รุ่นอาวุโสไปถึงรุ่นยาวผมดิ้นรนที่จะสรรหาสิ่งดีๆของคนไทยจากเมืองไทยมาแสดงและภูมิใจที่ได้นำเสนอของดีของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชมของเพื่อนชาวอเมริกันและเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกหลานไทยที่นี่ซึ่งผมตระหนักเสมอว่าสถานกงสุลใหญ่ไม่สามารถทำงานได้โดยลำพังหากมีแต่พวกเราเป็นเอเจนต์สำคัญที่ช่วยให้ทำงานสำเร็จทุกปีผมจะต้องน้อยใจในโชคชะตาฟ้าดินทุกครั้งที่ฝนตกในงานไทยเฟสติวัลแต่ก็ปลื้มใจเมื่อคนไทยกลับมาหนาแน่นและคิวยาวเมื่อฝนหายเลยต้องทำใจว่าฟ้าพรมน้ำมนต์ให้แต่บางครั้งก็หนักจนเกินไปท่วมพื้นที่เลยก็มีเป็นความรู้สึกที่เสียหายแล้วก็หายเหนื่อยทันทีเมื่อเห็นเด็กๆมานั่งวาดภาพหัวขนเล็กๆทำหุ่นกระบอกจิ๋วแล้วก็เอาไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังว่า I know I what I did last summer at Thai Festivalประเทศไทยก็กระจายไปอย่างกว้างขวางงาน By For Dad เป็นอีกงานที่สะท้อนคุณค่าของชุมชนไทยในชิคาโกและมิสเวดความจงรักภักดีต่อในหลวงความเสียสละเพื่อชาติเป็นงานที่ผมประทับใจอย่างยิ่งที่พวกเราได้แสดงพลังให้ตระหนักให้ยิ่งใหญ่และพร้อมเพรียงโดยเฉพาะสวระดับ7หลายท่านก็กระตือรือร้นจนออกนอกหน้าเล่นเอารุ่มหนุ่มสาวเก้อไปทีเดียวงานนี้จะอยู่ในความทรงจำในชีวิตข้าราชการของผมอีกต่อไปผมชื่นชมด้วยความจริงใจที่เห็นชุมชนไทยในชิคาโกและมิสเวดมีความตระหนักรู้ในหน้าที่และความเป็นไทยในการช่วยเหลือสังคมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผมพอใจอย่างยิ่งกับความเข้มแข็งของพวกเราในปัจจุบันผมจึงอยากเห็นความต่อเนื่องและยั่งยืนของชุมชนไทยกลุ่มนี้และสืบทอดไปยังรุ่นต่อๆไปเพื่อให้สืบสานความรักไทยและเจตนารมณ์เพื่อไทยผมอยากเห็นชุมชนไทยในชิคาโกและมิสเวดได้รับการยอมรับและเคารพจากท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาในความเป็นชุมชนที่มีคุณภาพเป็นกลุ่มก้อนและมีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมท้องถิ่นของสหรัฐโดยเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญของชุมชนชิคาโกที่มีความหลากหลายเมื่อถึงจุดนั้นชุมชนไทยจะก้าวไปสู่อีกจุดนึงที่จะเป็นหลักในการช่วยประเทศชาติให้กระชับส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวชวนชุมชนสนับสนุนครูอาสาหาทุนเดินสายดูงานต่างรัฐค่ะ LA สยามทาวน์ US ครูแต๋วครูเปิ้ลแห่งโรงเรียนวัดไทยเป็นแกนนำจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจค่ะหาทุนสนับสนุนครูอาสาประจำการ1ปีทั้ง9คนได้ดูงานการเรียนการสอนต่างรัฐในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าออสนอร์ทฮอลลีวูดเมื่อวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2016ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าออสเมืองนอร์ทฮอลลีวูดครูแต๋วสุวัฒนาปิ่นวัฒนะและครูเปิ้ลวาสินีธรรมปัญญาได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่จะจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะโดยครูแต๋วได้ให้รายละเอียดว่าหลังจากครูอาสาประจำการ1ปีทั้ง9คนสอนหนังสือเสร็จแล้วจะมีกิจกรรมที่ต้องพบปะกันคณะครูอาสาซึ่งแยกย้ายไปทำหน้าที่ที่วัดไทยในรัฐต่างๆเพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในต่างแดนกับกลุ่มเพื่อนๆซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายและพระครูสิริกิตติยานวิเวศพระครูใหญ่ได้มอบให้ตนกับครูเปิ้ลช่วยหาทุนให้กับครูอาสามาทำโดยไม่เกี่ยงงอนอยากสนับสนุนที่อยากช่วยคณะครูชุดนี้เพราะเขามีความรักความสามัคคีกันในกลุ่มดีครูที่ไปแสดงนาฏศิลป์ตามสถานที่ต่างๆมีรายได้ก็นำเอามาร่วมกันเป็นกองกลางเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆก็คุยกับคุณศักดิ์เบสกับป้าออสลาวันพันอลามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวป้าออสซึ่งเขาเลี้ยงอาหารคณะครูบ่อยๆพี่และครูเปิ้ลก็ตกลงใจที่จะจัดงานเล็กๆที่ร้านอาหารนี้ในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมมีการเชิญแขกร้องเพลงบริจาคและคณะครูจะโชว์ปงลางให้แขกที่มาร่วมงานได้รับชมได้รำวงบัตรผ่านประตู10เหรียญค่ะด้านครูเปิ้ลวาสินีธรรมปัญญากล่าวว่า
คณะครูอาสาที่มาสอนที่วัดไทยถูกคัดเลือกมาอย่างดีมีความพร้อมมากต้องทำงานหนักช่วยเหลือชุมชนรับใช้สังคมตลอดไม่มีวันหยุดเช่นเมื่อว่างจากงานสอนก็จะช่วยทำดอกไม้ให้กับงานศพเขียนโปสเตอร์ช่วยทำเอกสารต่างๆบางทีก็ช่วยออกไปแสดงหน้าตัดสินตามงานสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ทำให้ทุกอย่างผู้ปกครองหลายคนมีความจำเป็นไม่สามารถมารับลูกตามเวลาได้ครูก็ดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้เสร็จบางครั้งถึง1 ทุ่มตนคิดว่าพวกผู้ปกครองน่าจะให้การสนับสนุนงานนี้ด้วยหลวงลุงพระครูสิริกิตติยานวิเวศยังบอกว่าครูเขาทำงานช่วยเหลือชุมชนเรามามากเหลือเกินเมื่อถึงเวลาก็ควรให้ชุมชนมีโอกาสช่วยเขาบ้างคือว่าคณะครูที่จะมาแต่ละปีทางวัดมีเงินให้สำหรับไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลซานดิเอโกลาสเวกัสซานฟรานซิสโกอยู่แล้วคณะนี้จะไปซานฟรานก่อนแล้วเดินทางต่อไปพบคณะครูที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเราต้องการมอบค่าใช้จ่ายช่วงเดินทางจากซานฟรานไปซีแอตเทิลและที่อื่นๆต่อไปเท่านั้นผู้ที่ต้องการมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมแด่คุณครูด้วยดวงใจซึ่งจะมีขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าออสสาขานอร์ทฮอลลีวูดวันอาทิตย์ที่27มีนาคมตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ครูแต๋วโทร323-542-5923หรือครูเปิ้ลค่ะ818-571-1771ค่ะข่าวต่อไปนะคะเมื่อวันที่7-8มีนาคมที่ผ่านมาค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วม Joy Communication Meeting JCMเป็นครั้งแรกภายใต้ข้อตกลงร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งลงนามเมื่อพ.ศ. 2556การประชุมระดับเจ้าหน้าที่สูงครั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ดร.วีรพงษ์แพสุวรรณปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและจูดิตกาเบอร์รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริการับผิดชอบสำนักงานกิจกรรมมหาสมุทรสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศและวิทยาศาสตร์ Bureau of Ocean and International Environmental and Scientific Affairs เป็นประธานสหรัฐอเมริกาและไทยต่างมีความมุ่งมั่นเสริมสร้างการดำเนินงานความร่วมมือระดับทวิภาคีในการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของโรคเช่นสาธารณสุขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสความร่วมมือการศึกษาแบบสตรีมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะค่ะและในช่วงต่อไปของรายการนะคะเรามีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมถึง5ข่าวด้วยกันค่ะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะช่วงที่3ของรายการนะคะข่าวแรกเลยค่ะพี่ทูน่าเป็นข่าวอะไรคะมากันอีกแล้วนะคะคุณกิ๊กคุณก้อยวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะที่ USA ค่ะรายการเรานี่มีวัดพระธาตุทุกรอบเลยนะคะออกทุกเทปเหมือนกันค่ะใช่ค่ะวัดนี้มีกิจกรรมดีๆมาทุกรอบเลยนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มมาที่รายละเอียดกันเลยนะคะคณะครูท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียนวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ร่วมกันเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ครูอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครูอาสาที่ได้เข้ามาสอนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ที่เมืองชิโนเฮลแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครูสุรสิทธิ์ภูผานิรันดรคือคนกลางเสื้อขาวนะคะงานนี้จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่12มีนาคม2559ค่ะมาต่อกันที่ข่าวกีฬากันดีกว่านะคะคุณกิ๊กคุณก้อยมาที่กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่1โรงเรียนวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลจัดโดยคณะครูท้องถิ่นคณะครูอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับคณะผู้ปกครองมีกีฬา2สีโดยมีครูใหญ่ณฤมลภัทรนิรันดรผู้ดูแลรับผิดชอบงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคม2559ค่ะเมื่อไม่นานมานี่เองนะคะใช่ค่ะ
มาที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวกับการจัดงานประเพณีสงกรานต์ค่ะเมื่อค่ำวันเสาร์ที่12มีนาคมนะคะที่ร้านอาหารไทยสเปเชียลตี้ 2S อสุสาอเวนิวกลุ่มสื่อสารวัฒนธรรมชาวเหนือประชุมคณะจัดงานประเพณีสงกรานต์และขันโตกดินเนอร์มีการประกวดสาวงามปั่นรถถีบที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ค่ะงานนะคะจะมีวันอาทิตย์ที่17เมษายน2559ค่ะข่าวนี้ต่อเลยค่ะ ATBUK ต้อนรับการกลับมาเยือนของท่านทูตกิตติวสีนนท์ค่ะและสมาคมไทยในสหราชอาณาจักรร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อต้อนรับการกลับมาเยือนสหราชอาณาจักรอีกครั้งของท่านทูตกิตติวสีนนท์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยสหราชอาณาจักรเมื่อวันพุธที่9มีนาคม2016ค่ะเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะณห้องอาหารโรงแรมแลนคาสเตอร์เพื่อพบปะสังสรรค์และพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศให้เดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์สตรีแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาชื่นชมเจ้าหน้าที่หญิงมากความสามารถคุณจิดาภาเดชวนิชของเราด้วยความภาคภูมิใจพร้อมทำร่วมเฉลิมฉลองและความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของผู้หญิงธรรมดาทุกคนที่มีบทบาทไม่ธรรมดาในประวัติศาสตร์ของประเทศและชุมชนของพวกเราค่ะและในช่วงต่อไปของรายการนะคะยังมีข่าววัดไทยที่อยู่ในต่างแดนมาฝากเช่นเคยนะคะและตอนนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงานมาฝากคุณผู้ชมค่ะของรายการแล้วนะคะช่วงสุดท้ายเรามีข่าววัดไทยที่อยู่ในต่างแดนมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพาไปที่ไหนคะพี่ทูน่าวันนี้จะไปกันที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะน่าสนใจยังไงคะวันนี้วัดนี้เป็นวัดที่ร่มรื่นนะคะเหมาะแก่สถานที่เที่ยวนะคะค่ะเป็นสถานที่เที่ยวยังไม่พอค่ะและยังเด่นในเรื่องการอบรมจริยธรรมนะคะแล้วก็จะเก่งทางด้านนะคะสอนสมาธิภาวนานะคะค่ะโดยที่ไม่ใช่วัดใหญ่เลยนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะท่านผู้ชมดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปอเมริกาค่ะวันนี้พบกับวัดไทยในต่างแดนที่น่าสนใจค่ะวัดนี้คือวัดป่าธรรมชาติหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า La Potes California ค่ะวัดป่าธรรมชาตินี้ตั้งอยู่ที่ลอสแองเจลิสคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนากันที่นี่นะคะบรรยากาศในวัดจะทำให้รู้สึกร่มรื่นให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในเราไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เหมือนกับเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมีต้นไม้เยอะๆเลยค่ะด้วยสถานที่แห่งนี้ตั้งห่างจากชุมชนมาประมาณ20นาทีแตกต่างจากวัดไทยที่อยู่ที่เนิร์สฮอลลีวูดนะคะวัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2528ในช่วงแรกทางวัดเนี่ยไม่มีอะไรมาเลยนะคะแต่ดัดแปลงจากโรงจอดรถมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะจนมาเมื่อพ.ศ.ปี 2540ทางวัดก็เริ่มที่จะสร้างอุโบสถและศาลาอเนกประสงค์จุดเริ่มต้นสถานที่แห่งแรกนะคะเมื่อประมาณกลางเดือนมกราพุทธศักราช2527พระมหาสมพรสมณวโรหรือพระอมรโสพลและพระพนมศักดิ์พุทธยาโรพร้อมด้วยญาติโยมอีก2ท่านค่ะได้เดินทางมาจากรัฐเท็กซัสมายังนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะหาที่ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะวางรากฐานการเผยแพร่ศาสนาความเป็นไปนี้จะเป็นมากน้อยเพียงใดก็เกิดขึ้นได้โดยอาศัยบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นของครอบครัวลีบูลาจินที่มีจิตศรัทธาถวายวัดให้เป็นที่พักของสงฆ์และได้อาศัยบ้านหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ศาสนาด้วยการแนะนำสั่งสอนโดยการเน้นการฝึกอบรมสมาธิภาวนาจากการเริ่มต้นที่มีผู้สนใจมาปฏิบัติเพียงไม่กี่คนและได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้สถานที่ไม่เพียงพอกับความต้องการผู้ที่มาทำบุญและปฏิบัติธรรมหลังจากที่มาอยู่ที่นี่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วพระมหาสมพรสวนวโรได้เดินทางกลับไปที่เท็กซัสพระอาจารย์เคลมปิยะทาโรหรือพระครูเกษมคุณารักษ์ได้เดินทางมาช่วยพระพนมศักดิ์เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะเริ่มต้นเมื่อวันที่30เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2528เลขที่14036ค่ะดอนจูลี่เมืองลาพอนเต้รัฐแคลิฟอร์เนียมีเนื้อที่อยู่5เอเคอร์หรือประมาณ12ไร่ครึ่งในปีแรกนะคะที่ย้ายเข้ามาก็มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่แค่6รูปเท่านั้นเองค่ะท่านส่วนพระมหาปาเลียนธนพโลหลังจากท่านย้ายมาที่ปัจจุบันได้เพียงวันเดียวท่านก็ได้เดินทางไปจำพรรษาต่อที่ประเทศอินเดียท่านอยู่ใช้เวลาอยู่ที่นั่นถึง8เดือนค่ะจึงได้เดินทางกลับมาประจำที่วัดป่าธรรมชาติที่เมืองลาพอนเตอีกประมาณในเดือนพฤษภาคม2529การพัฒนาทางด้านวัตถุของวัดนี้นะคะหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่ใหม่นี้แล้วก็ยังไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากมายนะคะเจ้าของบ้านได้ให้ที่จอดรถนะคะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมก็เริ่มทำความสะอาดปรับปรุงให้วัดสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ไม่ได้ก่อสร้างอะไรมากนะคะเพราะสถานที่นี้ยังไม่ได้รับอนุญาตเพียงแต่ดัดแปลงโรงจอดรถอีกหลังให้เป็นที่พักสำหรับอุบาสิกาในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปมากแล้วค่ะปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นห้องเรียนชั่วคราวสำหรับเด็กที่เรียนวันอาทิตย์และทำความสะอาดปรับปรุงกันที่บริเวณนี้จนถึงตลอดการปลูกต้นไม้เสริมขึ้นมาอีกมากค่ะทางด้านงานเผยแพร่นะคะงานเผยแพร่นี้ถือเป็นงานหลักที่วัดป่าธรรมชาติต้องดำเนินการให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะจะเน้นด้านการพัฒนาทางด้านจิตใจตามที่วัดได้ดำเนินงานมาพอสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอบรมสมาธิภาวนาจะมีการอบรมสมาธิภาวนาทุกวันวันละ 2-3 ครั้งจะมีการอบรมประจำวันและมีการจัดบทอบรมพิเศษเช่นบวชวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาตลอดถึงวันสำคัญของชาติเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นต้น 2. การจัดให้มีการทำก่อนอนุโมทนาฉันทุกวันโดยการถือหลักที่ว่าเมื่อญาติโยมให้วัตถุทานพระสงฆ์ก็ต้องตอบแทนด้วยการให้ธรรมทานยังต้องให้ผู้ที่ทำบุญในทุกๆครั้งเพิ่มจากการให้ทานและฟังธรรมแล้วยังเพิ่มการสวดมนต์ทำวัดเช้าในทุกวันขณะที่พระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารอยู่ก็จะมีการเปิดเทศวิดิทัศน์โดยการนำสวดนอกจากนี้ยังมีการจัดให้เทศมหาชาติภายในพรรษาของทุกปีนะคะ 3. การจัดการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมไทยและหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมความดีแก่เยาวชนไทยที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอบรมแบบธรรมดาคือไม่ต้องบวชบ้างจัดบรรพชาสามเณรบ้างซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเลยนะคะตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะพบกันทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 12:30 นค่ะจากกันด้วยคำกลอนสอนใจดังนี้ค่ะสามีจะไปรักใครชอบใครอย่าไปหึงไปโกรธอย่าไปด่าอย่าไปทะเลาะอนุโมทนาแผ่เมตตาให้เขาไปแล้วเราก็จะดีเองกิจการข้าเราก็จะดีเองจากคำสอนของหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมค่ะสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/ch8thaitv ค่ะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาหาพวกเรานะคะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.
ป่วยโอ้ยซื้อ